ช่างแอร์มาอยู่อะไรกลางไร่กลางสวนแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมพาไปรู้จักกับครอบครัวของนายเหบอุปมาครับเป็นชาวตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ที่เห็นอยู่กำลังช่วยกันขุดดินกันอย่างขมักขม้นสิ่งที่พวกเขาทำก็คือกำลังตามหาน้ำที่อยู่ใต้ดินครับครอบครัวของนายเหบทำอาชีพรับจ้างขุดบ่อมานานกว่า4ช่วงอายุคนแล้วนะครับเจ้าของบ้านที่ระบบประปาภูมิภาคระบบประปาหมู่บ้านเข้าไม่ถึงและไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่ก็จะมีการว่าจ้างให้มาขุดบ่อน้ำเสียค่าใช้จ่ายเมตรละ 2,600 บาทโดยเวลาเขาขุดเนี่ยครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นหลุมความกว้างจะลึกความกว้างประมาณ1เมตร20เซนติเมตรบ่อนี้ขุดมา2วันความลึกประมาณ6เมตรก็เริ่มมีน้ำไหลออกมานะครับแต่นายเฮบอกว่ายังไม่พอนะเดี๋ยวต้องขุดลึกลงไปอีกประมาณ 4-5 เมตรเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอครับนายเฮบยังเล่าให้ฟังอีกว่าเขาทำอาชีพรับจ้างขุดบ่อน้ำมาแล้ว25ปีขุดบ่อมาแล้วกว่า 3,000 บ่อเริ่มตั้งแต่ราคาเมตรละ500บาทจนปัจจุบันคิดค่าแรงเมตรละ 2,600 บาทและที่ผ่านมาครับเคยขุดลึกสุดนะคุณพิมพ์มนคุณวีริศครับ26เมตรอ่ะโอ้โหกว่าจะเจอตาน้ำลงไปลึกขนาดนั้นเลยอ่ะครับส่วนวิธีการเลือกสถานที่ขุดเจาะบ่อน้ำจะมีการสังเกตจากพื้นที่บ่อใกล้เคียงกันให้อยู่ในแนวเดียวกันเพราะจะมีตาน้ำอยู่นะครับโดยในช่วงหน้าแล้งของทุกปีจะมีเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินมาว่าจ้างให้ไปช่วยขุดบ่อกันเป็นจำนวนมากไม่น่าเชื่อนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้แต่ก็ดูจะเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะผมใช่ก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นตามค่าแรงด้วยนะครับเพราะว่าเมตรหนึ่งเนี่ย 2,600 บาทอย่างบ่อที่กำลังขุดเนี่ยน่าจะสัก10เมตรนะครับก็อาจจะได้ค่าแรงเนี่ยก็คุ้มกับความเสี่ยงที่ต้องลงไปแบบนี้ด้วยนะครับ